สมมติเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่เก่งอังกฤษแล้วเราต้องไปทำโจทย์เลขที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยอันเนี้ยเป็นปัญหาไหมเบสิกของเราเนี่ยพอสมควรเลยก็คือสำหรับน้องคนไหนที่แบบมีเบสิกหรือว่าเราสวัสดีค่ะหนูชื่อไข่หมุกนะคะวันนี้นะคะหนูจะมาพูดกับแซดแมทนั่นเองนะคะซึ่งหัวข้อของเราในวันนี้นะคะก็คือทำไงให้ได้เกิน700นะคะแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญด้วยนะคะโอเคขอเชิญแขกรับเชิญของเราเลยโอเคค่ะนี่คือแขกรับเชิญของเรานะคะก็แนะนำตัวก่อนเนาะพี่ชื่อพี่แพรนะตอนนี้พี่เรียนอยู่ที่คณะจิตวิทยาภาคอินเตอร์หรือว่าที่พวกเราเรียกกันว่าจิ๊บนั่นเองแรกนะคะพี่แพรมีเทคนิคอะไรอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนไหมคะก็สำหรับตัวพี่อ่ะคือพี่คิดว่าแซดแมทอ่ะมันเป็นการสอบที่ค่อนข้างจะใช้ความรู้เดิมเบสิกของเราเนี่ยพอสมควรเลยก็คือสำหรับน้องคนไหนที่แบบมีเบสิกหรือว่าเราตั้งใจเรียนที่โรงเรียนตอนมัธยมมาอยู่แล้วอะมันจะทำให้เราสามารถทำข้อสอบได้แม่นยำมากขึ้นแล้วก็แบบใช้เวลาน้อยลงแล้วก็มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นดังนั้นใครที่แบบพอจะมีเบสิกหรือเบสิกค่อนข้างแน่นเนี่ยก็จะถือว่าได้เปรียบระดับนึงเลยทีเดียวแต่ว่าสำหรับน้องคนไหนที่แบบรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนมีเบสิกแน่นอะไรหรือว่าเราก็ไม่ได้เก่งเลขไม่ถนัดเป็นไม่ใช่วิชาที่แบบเราชอบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางที่แบบจะบูสต์คะแนนเลยคือมันก็ยังพอมีทางเพิ่มคะแนนได้อยู่อย่างเช่นเราก็ลองทำในส่วนที่เป็นแบบเรื่องที่เราชอบเนาะทำเป็นเรื่องที่เราชอบเนี่ยพอเราทำได้เยอะเราก็จะมีกำลังใจรู้สึกว่าเราทำได้เราก็จะสามารถทำมันได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองหรือว่าไม่งั้นก็เถอะเรายังพอมีเวลาอยู่บ้างเนี่ยเราอยากให้ลองไปเก็บเนื้อหาในส่วนแบบบางหัวเรื่องที่เป็นหัวเรื่องเล็กๆที่แบบเก็บได้ง่ายๆใช้เวลาไม่นานเงี้ยค่อยๆเก็บไปเดี๋ยวมันก็จะแบบลดน้อยลงในส่วนที่เราต้องอ่านเพิ่มเนาะแล้วก็จะมีความรู้มากขึ้นแล้วก็เบสิกแน่นขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถทำข้อสอบที่ในแบบความกว้างที่มากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ความรู้ตอนมัธยมที่แบบสมมติว่าตอนมัธยมอ่ะไม่ได้ตั้งใจเรียนแบบเลขขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาไหมคะคือจริงๆมันก็เป็นปัญหาแต่ว่าถามว่ามันแบบหนักมากไหมก็ไม่คือบางคนที่เบสิกเลขค่อนข้างแน่นนะแต่ว่าพอมาทำข้อสอบแซดแมทอ่ะแล้วมันมีความประมาทหรือมีความพลาดอะไรเงี้ยถามว่ามีไหมก็มีเยอะเลยที่พวกที่แบบคิดเลขพลาดหรือว่าอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวเองเป็นคนเบสิกแน่นอยู่แล้วเนี่ยก็มีดังนั้นมันก็เลยไม่ต้องแบบคิดมากว่าแบบเราไม่ใช่เป็นคนเบสิกไม่แน่หรือเบสิกแน่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำข้อสอบได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าเทียบสัดส่วนกันอะมันก็มีโอกาสพลาดได้พอๆกันใช่ต่อมานะคะคือถ้าสมมติเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่เก่งอังกฤษแล้วเราต้องไปทำโจทย์เลขที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยอันเนี้ยเป็นปัญหาไหมคะเรื่องนี้พี่มองว่ามันจะเป็นปัญหาแค่แบบในครั้งแรกที่เราทำเลยแบบพอเราถ้าเกิดเราไม่เคยเจอแซดแมทมาก่อนเลยแบบน้องบางคนอาจจะเป็นก็คือแบบเปิดมาครั้งแรกแล้วก็แบบตึงแบบโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแต่พี่มองว่าแบบถึงไม่เก่งอังกฤษอะถ้าเราได้ลองทำข้อสอบแบบนั้นอะ 2-3 รอบขึ้นไปเราจะพอรู้แบบพอจับทางได้แล้วว่าถามอันนี้แสดงว่าต้องเอาตัวเลขตรงนี้ไปเป็นตัวแปรอะไรอะไรเงี้ยมันพอจับทางได้แล้วคือมันไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็แบบแซดแมทคือน้องๆหลายคนก็คงจะแบบฝึกทำเยอะอยู่แล้วอะมันก็จะทำให้เราแบบสามารถใช้ภาษาอังกฤษเข้าใจภาษาอังกฤษที่อยู่ในโจทย์มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราอ่านได้คล่องมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าศัพท์ที่ใช้ในแซดแมทก็จะเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างง่ายแบบซ้ำๆเดิมๆอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่พี่แพรแบ่งเวลามาอ่านหนังสือยังไงอะคะสำหรับตัวพี่เนาะก็คือจริงๆพี่อย่างแรกที่พี่ทำเลยจริงๆพี่ก็คือจะดูคอร์สว่าไอ้ requirement ของที่คณะพี่ต้องการเนี่ยเขา require อะไรเขาเน้นอะไรเขาเน้นอังกฤษหรือเขาเน้นเลขไหมหรือว่าเขาแบบดู IELTS มากกว่า SAT อะไรเงี้ยแต่อย่างตัวคณะพี่เองเนี่ยของพี่ดูคะแนน SAT มากกว่าเป็นหลักอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้ require แยกว่าอยากได้ SAT math เท่านี้ SAT verbal เท่านี้เขาไม่ได้ require พี่ก็เลยรู้สึกว่างั้นพี่ก็เอาสิ่งที่พี่ถนัดพี่ก็เลยจะเทเวลาส่วนใหญ่ของพี่ไปทำเลขมากกว่าทำอังกฤษนั่นเองแล้วก็คือถามว่าแบ่งเวลายังไงใช่ไหมพี่จะใช้วิธีแบบถ้าตอนที่ยังไม่ได้ใกล้สอบมากๆแบบมีเหลืออีก3อาทิตย์ก่อนสอบอะไรเงี้ยพี่ก็จะทำวันนึงแบบชุดนึงหรือว่าไม่ก็2วันชุดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงไหนที่แบบหรืออาทิตย์เดียวก่อนสอบแล้วพี่ก็จะทำทุกวันเลยบางวันก็แบบชุด2ชุดไปเลยอะไรอย่างงี้ใช่ต่อมานะคะคือเราจำเป็นต้องมีพื้นฐานที่แบบแน่นมั้ยคะจริงๆเรื่องพื้นฐานแน่นหรือไม่แน่นเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดเรามีพื้นฐานแน่นอะมันก็จะเป็นข้อได้เปรียบของเราแล้วกันเนาะเพราะว่าการที่เรามีพื้นฐานแน่นเนี่ยมันทำให้เราสามารถเข้าใจโจทย์ที่มันเป็นโจทย์ประยุกต์อะโจทย์ที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ซึ่งปกติอะคนที่ไม่ได้เก่งเลขเลยเนี่ยก็จะทำข้อแบบนั้นไม่ค่อยได้แต่ถ้าเกิดเรามีพื้นฐานแน่นแล้วอะเราสามารถก้าวไปลองทำข้อแบบนั้นได้ซึ่งทำให้เราแบบได้คะแนนเยอะมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ก็เลยสำคัญอยู่ระดับนึงอย่างเงี้ยเหมือนกันต่อมานะคะคือข้อเสียเปรียบของแบบเด็กที่เรียนศิลปภาษาเนี่ยมีบ้างไหมอ๋อออันนี้จริงๆแล้วพี่มองว่าแบบถึงมันก็มีค่อนข้างน้อยอ่ะอันจากเด็กวิทย์หรือว่าเด็กสายศิลป์คำนวณเนี่ยอาจจะได้เปรียบตรงที่ว่าเราได้มีการฝึกใช้สมองส่วนที่เป็นแบบคิด
คำนวณประยุกต์เยอะกว่าเด็กสายศิลป์อยู่สายศิลปภาษาอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะข้อสอบแซดอ่ะเนื้อหาที่มันใช้อ่ะมันจะเป็นเนื้อหามอต้นซะส่วนมากซึ่งพี่มองว่าแบบเนื้อหามอต้นเนี่ยทุกสายมันก็จะได้เรียนมาคล้ายๆกันมันแค่ติดที่ว่าเออเด็กสายวิทย์อาจจะมีชั่วโมงในการทำเลขในโรงเรียนมากกว่าเท่านั้นเองมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากนะแค่อาจจะต้องเก็บชั่วโมงบินมากกว่าคนอื่นนิดนึงอะไรอย่างนี้ถ้าเทียบอัตราความยากระหว่างแซดแมทกับพวก requirement ของฝั่งภาคไทยพี่แพ้ว่ามันยากกว่ากันหรือง่ายกว่ากันไหมคะพี่รู้สึกว่าแซดแมทง่ายกว่าค่อนข้างมากเลยเพราะว่าพี่เองก็เป็นคนที่เคยทำข้อสอบแพทหนึ่งหรือว่าแบบข้อสอบอะไรพวกนี้ที่เป็นของภาคไทยมาเหมือนกันก็คือทำไม่ค่อยได้ทั้งที่แบบตัวเองก็ค่อนข้างทำแซดแมทได้พอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ข้อสอบทดไอ้ข้อสอบคณิตศาสตร์ของภาคไทยพวกนี้มันจะใช้ความรู้ม.ปลายซึ่งเป็นแบบความรู้ที่แบบเป็นคณิตศาสตร์ชั้นลึกมากขึ้นที่ก็ต้องเรียนเท่านั้นถึงจะทำได้ไงซึ่งพี่เองก็ไม่ได้แบบเรียนมาแบบภาคไทยพี่ก็เรียนมาเหมือนกับติวแซดแบบมาตลอดอะไรเงี้ยพี่เลยทำภาคไทยไม่ได้พี่รู้สึกว่าเออภาคไทยเนี่ยมันค่อนข้างยากกว่าแล้วเหมือนกับสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยพอมันใช้เนื้อหามอปาเนี่ยแล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆมากขึ้นเนื้อหาที่เราต้องจำเนี่ยมันก็มากขึ้นนั่นเองแล้วก็เลยจะแบบรู้สึกว่าภาคไทยมันยากกว่าใช่จริงๆแล้วแซดแบบก็คือแบบใช้เบสิกที่เรามีอะไรเงี้ยตัวเลขค่อนข้างง่ายหรือว่าบางพาร์ทที่ยากจริงก็มีเครื่องคิดเลขให้ช่วยแล้วก็ข้อสองก็ค่อนข้างจะแบบจับทางได้คล้ายๆกันทุกปีอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าค่อนข้างง่ายกว่าเลยทีเดียวถ้าสมมติเหลือเวลาแบบแค่ประมาณเทอมนึงอย่างเงี้ยทันไหมคะที่จะเตรียมตัวสำหรับแซดแมทอ๋อจริงๆทันอยู่แล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเหลือเวลาเท่าไหร่แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราขยันมากน้อยแค่ไหนยิ่งเราเวลาเหลือน้อยเรายิ่งขยันมากอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะเยอะกว่าการที่เราแบบค่อยๆเฉยๆมีเวลาเยอะแต่เราค่อยๆทำทีละนิดทีละนิดก็ได้นะคือแบบเราแค่ต้องจัดการเวลาตัวเองดีๆเนาะแล้วก็แบบตั้งใจกับมันจริงๆให้ใจมันเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะสามารถทันคนอื่นเขาได้แน่นอนไม่ต้องห่วงเราวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่แพงมากเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญให้เราวันนี้นะคะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะดูไปถามก่อนว่า